Thai PBS Podcast View the world via the voice สวัสดีครับรายการ Starstuff Podcast ตอนนี้เนี่ยเปิดตัวกันมาด้วยเสียงอีกแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เติ้ลก็จะมาเฉลยนะครับว่าเสียงที่เราทุกคนเพิ่งได้ยินกันไปเนี่ยเป็นเสียงของอะไรกันแน่นะครับวันนี้อยู่กับผมเติ้ลณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับเป็นผู้ดำเนินรายการพอเปิดคลิปมาแบบนี้แล้วเนี่ยหลายคนน่าจะพอเดาออกนะครับว่าตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันเพราะว่าดูจากชื่อของตอนใช่ไหมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสียงที่เราได้ยินกันไปเมื่อข้างต้นรายการเนี่ยมันไม่ใช่เสียงเพลงธรรมดานะฮะแต่ว่ามันคือเสียงที่เกิดจากหลุมดำเลยนะครับพอพูดแบบนี้เนี่ยงงกันใช่ไหมครับว่าโอ้โหหลุมดำเนี่ยมันสามารถสร้างเสียงที่มีความไพเราะออกมาแบบนี้ได้จริงๆหรือเปล่านะครับตอนนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space THตามคอนเซปต์ของตอนเสียงจากอวกาศนะครับเราน่าจะต้องมาคุยกันถึง2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเกี่ยวกับวัตถุทางดาราศาสตร์ที่ทำให้เกิดเสียงขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือแล้วการเอาการสังเกตการทางดาราศาสตร์เนี่ยให้กลายมาเป็นเสียงเนี่ยนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักดาราศาสตร์เขาใช้ขั้นตอนวิธีแบบไหนกันใช่ไหมครับหลายคนก็จะอยากรู้ก่อนแรกครับเริ่มจากเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อต้นพอดคาสต์ของเราเมื่อกี้นี้นะครับเป็นเสียงจากหลุมดำนะครับเป็นเสียงจากหลุมดำที่อยู่ใจกลางของดาราจักรที่ชื่อว่า M87 นะครับซึ่งระยะห่างจากโลกของหลุมดำก้อนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ55ล้านปีแสงนะครับหมายความว่าแสงใช้เวลามากกว่า55ล้านปีนะครับในการเดินทางมาถึงเราเจ้าตัวหลุมดำเนี่ยครับเป็นหลุมดำที่อยู่ในใจกลางของดาราจักร M87 พอดีนะครับเราก็เลยเรียกรวมๆกันว่าเป็นหลุมดำ M87 ด้วยซึ่งตัวหลุมดำนี้นะฮะเป็นหลุมดำที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังมากๆนะครับเพราะว่าเป็นหลุมดำตัวเดียวกับที่โครงการ Event Horizon Telescope หรือว่าโครงการถ่ายภาพหลุมดำเนี่ยสามารถถ่ายภาพครั้งแรกได้นะครับในปี 2019 ที่ผ่านมาครับถามว่าทำไมตัวหลุมดำ M87 ถึงได้มีความน่าสนใจนะครับตัวหลุมดำ M87 เนี่ยเป็นหลุมดำที่จัดอยู่ในกลุ่มของหลุมดำมวลยวดยิ่งนะครับก็คือมีมวลมหาศาลนะครับแล้วก็เป็นหลุมดำที่อยู่ใจกลางของดาราจักรด้วยนะครับคือในแต่ละดาราจักรเนี่ยจะต้องมีหลุมดำหรือว่าวัตถุขนาดใหญ่มากๆนะฮะอยู่ตรงใจกลางเพื่อเป็นศูนย์รวมของแรงโน้มถ่วงทั้งหมดนะครับทีนี้ตัวหลุมดำ M87 เนี่ยด้วยระยะห่างที่ไม่ได้ห่างจากโลกหรือว่าไม่ได้ห่างจากดาราจักรของเราไปมากนักนะครับอยู่ที่แค่ประมาณ55ล้านปีแสงเท่านั้นทำให้หลุมดำ M87 เนี่ยเป็นที่หมายปองของนักดาราศาสตร์ในการศึกษาพฤติกรรมของมันนะครับรวมถึงพฤติกรรมของวัตถุใจกลางดาราจักรเนี่ยที่ปกติแล้วเนี่ยเขาจะปล่อยเอาคลื่นหรือว่าปล่อยเอาอนุภาคต่างๆเนี่ยออกมาสู่อวกาศนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์บนโลกเนี่ยก็จะสามารถตรวจจับได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าตัวเซ็นเซอร์ที่เขาใช้ในการตรวจจับเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับตัวหลุมดำ M87 นี้เนี่ยมีการสังเกตการจากบนโลกเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะครับจะสังเกตว่าเวลาที่เราเอาข้อมูลมาอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับหลุมดำหรือว่าวัตถุมวลมหาศาลในท้องฟ้าเนี่ยหลุมดำที่ถูกเอามาพูดถึงเนี่ยจะมีไม่กี่ตัวหรอกนะครับแล้วก็ M87 เนี่ยก็เป็นหนึ่งในหลุมดำที่เรียกได้ว่ามนุษย์โลกน่าจะรู้จักกันได้ดีมากที่สุดนั่นเองครับทีนี้หลายคนก็น่าจะสงสัยแล้วนะครับว่ากระบวนการที่เขาเอาหลุมดำเนี่ยมาทำเป็นเสียงดนตรีเนี่ยเขาทำได้ยังไงนะครับคือต้องบอกก่อนว่ากระบวนการที่เขาใช้เนี่ยเขาจะเรียกว่า Sonification นะครับSonification เนี่ยมันก็คือมาจากคำว่า sound แล้วก็คำว่า อะไรก็ตามแล้วก็เติมด้วย Fication นะครับก็คือทำยังไงก็ได้ให้มันเกิดเป็นสิ่งนั้นขึ้นมานะครับ Sonification ก็คือการทำยังไงก็ได้ให้มันเกิดเป็นเสียงขึ้นมาจากข้อมูลอะไรบางอย่างนะครับต้องเล่าให้ฟังว่าการเอาหลุมดำมาทำเป็นดนตรีเนี่ยครั้งนี้เนี่ยทำโดยทีมของนักดาราศาสตร์ของทาง NASA นะครับซึ่งเขาจะใช้ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์อวกาศที่ชื่อว่าจันทรานะครับจันทราเนี่ยเป็นกล้องที่ใช้ในการสังเกตวัตถุบนท้องฟ้าที่จะเป็นวัตถุที่ปล่อยคลื่นในย่านความถี่ต่างๆโดยเฉพาะในความถี่สูงนะครับเป็นพวกคลื่นเอ็กซเรย์หรือว่าอะไรก็ตามที่มีความถี่สูงมากๆซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยวัตถุพวกนี้จะเป็นพวกหลุมดำดาวนิวตรอนหรือว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากวัตถุขนาดใหญ่นะครับเช่นหลุมดำดูดกลืนวัตถุบางอย่างเข้ามาดาวนิวตรอน2ตัวพุ่งชนกันใช่ไหมครับซึ่งวัตถุพวกนี้เนี่ยก็มีพลังงานสูงมากเวลาที่มันเกิดปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะปล่อยตัวคลื่นออกมานะครับเดินทางผ่านอวกาศมาเข้าสู่เซ็นเซอร์ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บนกล้องจันทราที่ลอยอยู่ในอวกาศนะครับซึ่งเสียงที่เราได้ยินกันไปเมื่อต้นคลิปนะครับเดี๋ยวต้นจะเปิดซ้ำให้ฟังนิดนึงนะฮะนิดเดียวจะได้ลองนึกภาพกันออกโอเคประมาณนี้ก่อนเนาะจะได้พอนึกภาพกันออกต้องบอกว่าเสียงที่เราเพิ่งได้ยินกันไปเมื่อกี้นี้นะครับเป็นเสียงที่เกิดจากการที่นักวิทยาศาสตร์ของ NASA เนี่ยเขาได้เอาความถี่นะครับเป็นความถี่ของภาพที่บันทึกได้เนี่ยของเจ้าวัตถุตัวเนี้ยหลุมดำ M87 เนี่ยมาทั้งหมด3ย่านความถี่ด้วยกันนะครับตัวความถี่แรกที่เขาใช้เนี่ยเป็นความถี่ในย่านคลื่นวิทยุซึ่งคลื่นวิทยุเนี่ยมันจะเป็นย่านความถี่ที่ต่ำกว่าที่สายตาเราจะมองเห็นนะครับในที่นี้ไม่มีใครมองเห็นคลื่นวิทยุเนาะโอเคซึ่งเราพูดกันไปแล้วเนาะว่าในตอนที่แล้วเนี่ยการเอาคลื่นวิทยุเนี่ยมาเป็นเสียงเนี่ยมันก็คือการเอาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นคลื่นเสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของอากาศอันนี้ไม่แปลกอะไรนะครับความถี่แรกเขาทำแบบนี้ทีนี้ความถี่ที่2ความถี่ที่2เนี่ยเป็นความถี่ย่านคลื่นแสงที่ตาของเราสามารถมองเห็นได้นะครับสูงต่ำกว่านี้นิดนึงนะครับอาจจะไปถึงขั้นอินฟราเรดบ้างไปถึงอัลตราไวโอเลตบ้างนะครับเล็กน้อยเพื่อให้มีความไดนามิกค่อนข้างสูงนะครับนี่คือความถี่ชุดที่2ที่เขาใช้และชุดความถี่ที่3นะครับก็คือเป็นความถี่สูงเลยอันนี้สูงเข้าไปในย่านคลื่นเอ็กซเรย์นะครับมีใครมองเห็นเอ็กซเรย์ไหมครับไม่โอเคอันนี้จะเป็นย่านความถี่ที่สูงนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางกล้องจันทราเขาถนัดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาจะสังเกตวัตถุที่ปล่อยคลื่นเอ็กซเรย์ออกมาทีนี้เอา3ตัวเนี่ยมาเป็นภาพ1ภาพนะครับภาพที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นภาพเลยนะเป็นภาพบิตแมปเลยจากซ้ายไปขวานะครับ left to right เขาเอาภาพถ่ายตรงนี้เนี่ยมาวางนะครับทุกคนลองนึกภาพตามนะตัวที่อยู่ข้างบนเนี่ยเป็นภาพที่ถ่ายด้วยความถี่ต่ำตัวกลางเป็นภาพที่ถ่ายด้วยความถี่กลางๆนะเป็นความถี่ที่มนุษย์เรามองเห็นแล้วตัวที่อยู่ล่างเนี่ยเป็นความถี่สูงเลยนะครับทีนี้เขาใช้วิธีการอ่านนะครับบริเวณพิกเซลซ้ายที่สุดนะฮะตั้งแต่พิกเซลแรกมาจนถึงพิกเซลที่อยู่ทางด้านขวาสุดนะฮะใช้วิธีการสแกนเอานะครับจากซ้ายไปขวาแล้วเราดูว่าหลุมดำเนี่ยนะฮะจุดศูนย์กลางของมันเนี่ยมันจะอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วฝั่งขวาเนี่ยก็คือบริเวณที่แก๊สมันพวยพุ่งออกมานะครับเราจะใช้วิธีการอ่านความพีคนะฮะความพีคของแสงหรือในที่นี้เนี่ยมันคือความสว่างและการใช้คำว่าความสว่างใช้วิธีการอ่านความสว่างจากซ้ายสุดไปขวาสุดนะครับแล้วมันเป็นการอ่าน3ภาพเนี่ยพร้อมกันโดยที่ตัวที่เป็นคลื่นความถี่ต่ำเนี่ยเขาจะแอสไซน์มันเข้ากับตัวเรนจ์ของโน้ตดนตรีที่อยู่ในชุดที่ความถี่ต่ำกว่านะครับตัวกลางอยู่ในช่วงเรนจ์ความถี่กลางๆนะครับ ตัวล่างสุดเนี่ยตัวที่เป็นเอ็กซเรย์เนี่ยเขาจะแอสไซน์มันเข้ากับตัวความถี่ที่เป็นความถี่สูงนะครับก็คือเป็นโน้ต3ช่วงที่มีจุดเริ่มต้นเหมือนกันนะครับสมมุติเรากดตัวโดเนี่ยเป็นตัวโดเหมือนกันนะเป็นตัว C เหมือนกันแต่ C ในแต่ละสเกลเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเนาะทีนี้เราลองนึกภาพว่าเรากดมันพร้อมกันเรากดจุดเริ่มต้นเนี่ยเราจูนมันเนี่ยพร้อมกันนะครับกดตัวแรกพร้อมกันแต่ภาพถ่ายที่มีความถี่ต่างกันเนี่ยความสว่างของแสงในบริเวณแต่ละจุดเนี่ยมันจะไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราเอาเสียงที่ได้เนี่ยจากการกดตัวโน้ตเนี่ยแล้วตัวโน้ตที่เปลี่ยนไปในความสว่างที่เปลี่ยนไปในย่านความถี่ที่เปลี่ยนไปเนี่ยมาวางซ้อนกันเนี่ยมันจะได้สิ่งที่คล้ายๆกับเป็นคอร์ดหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วพอเราเล่นตัวคอร์ดเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นดนตรีขึ้นมานะครับจริงๆเสียงที่ทุกคนได้ยินเนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือมันเกิดจากช่วง3ช่วงแล้วเกิดเป็นความไพเราะขึ้นมาเดี๋ยวต้นจะแนบเป็นรูปเอาไว้ให้ด้วยนะครับจะได้พอมองเห็นภาพกันว่าเสียงที่เราได้ยินกันไปเนี่ยตัวต้นตอของมันเนี่ยที่เป็นภาพเนี่ยมันลักษณะหน้าตาเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวต้นว่าทุกคนจะพอนึกออกเลยนะครับจะแนบเป็นภาพเอาไว้ให้แต่ว่าถ้าใครขับรถอยู่หรือว่ากำลังต้องมองทางอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขับรถก่อนนะครับอย่าเพิ่งดูรอถึงที่หมายก่อนค่อยดูนะครับทุกคนรู้สึกว่าท่าหรือว่ากระบวนการในการทำ Sonification อันเนี้ยมันแปลกไหมต้นรู้สึกว่ามันสร้างสรรค์ดีนะฮะคือมันไม่ได้เป็นแค่การเอาความถี่ของอุปกรณ์ที่สามารถตรวจจับได้เนี่ยมาเล่นเป็นเสียงซึ่งถ้าเราใช้ด้วยวิธีการแค่นั้นเนี่ยมันจะได้เป็นเสียงที่ก็ไม่ได้ไพเราะอะไรมากนะคือโอเคมันอาจจะเป็นเสียงออกมาได้แต่ว่ามันก็จะมีความตรงไปตรงมาแต่ด้วยวิธีการที่เขาใช้แบบเนี้ยมันเป็นการเอาภาพ3ภาพมาเรียงกันแล้วใช้วิธีการอ่านตัว peak brightness นะเป็นตัว peak สูงสุดกับต่ำสุดเนี่ยแทนค่าด้วยความถี่ต่างๆนะครับแทนค่าด้วยความถี่ด้วยแล้วก็แทนค่าด้วยความสว่างของมันด้วยซึ่งปกติแล้วเนี่ยความสว่างเนี่ยเขาก็จะเก็บเป็นค่าที่อยู่ในพิกเซลตรงนั้นใช่ไหมครับถ้าอย่างเป็นภาพถ่ายดิจิตอลที่เราใช้เนี่ยมันก็จะมีความสว่างตั้งแต่0ถึง255เนาะก็คือเป็น256ระดับเลเวลความสว่างใครที่ถ่ายภาพเป็น HDR ถ่ายวิดีโอเป็น HDR เนี่ยมันก็จะกินเกินไปกว่า255นะฮะเกินกว่า256ตัวแบบนี้อะไรก็ว่าไปซึ่งค่าพวกนี้มันเป็นตัวเลขทางคณิตศาสตร์หมดเลยนะครับใครที่เรียนเรื่องเมทริกซ์ใครที่เรียนเรื่องอะไรพวกนี้จะพอนึกภาพออกว่ามันเป็นยังไงซึ่งเรารู้สึกว่ากระบวนการนี้มันมีความสร้างสรรค์มากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ท่าแปลกๆแบบนี้ครับเสียงที่ออกมาเนี่ยจากการทำ Sonification เนี่ยมันจะออกมาประมาณนี้ครับทุกคนซึ่งเสียงอันนี้ครับมันเป็นการเอาเอ็กซเรย์เนี่ยมาพลอตลงในกราฟโดยตรงนะครับมันก็จะเป็นเสียงที่ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะครับคือเสียงแบบที่เป็นการเอามาทำโดยตรงเนี่ยมันจะคอนเทนหรือว่ามันจะคงเอาข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้ถูกเอาไปปรับเปลี่ยนอะไรมากเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นเสียงที่แบบเอามาทำเป็นดนตรีเลยเนี่ยมีการเอาลักษณะมาวางซ้อนกันให้เป็นคอร์ดเนี่ยคือมันต้องอาศัยการอธิบายที่เยอะกว่าครับถ้าเราเอามาใช้งานเนี่ยอาจจะต้องอธิบายว่าเสียงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรเหมือนกับที่ต้นอธิบายไปก่อนหน้าเนี่ยครับว่าโอเคเสียงมันเกิดขึ้นจากแบบนี้นะเขาเอา3ความถี่มาซ้อนกันอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้ครับมันมีอีกตัวหนึ่งที่ต้นรู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์ไม่แพ้กันนะครับตัวที่เราได้ยินกันไปเมื่อกี้เนี้ยเป็นการอ่านข้อมูลจากซ้ายไปขวานะครับแต่อันนี้เนี่ยที่เราจะได้ยินกันเนี่ยเป็นการอ่านข้อมูลแบบหมุนวนนะฮะเหมือนกับเข็มนาฬิกาคืออธิบายยังไงดี เขามีจุดศูนย์กลางที่เป็นหลุมดำอยู่ตรงกลางภาพนะครับแล้วบริเวณโดยรอบเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของคลื่นความถี่นะครับเป็นกลุ่มของเอ็กซเรย์ที่ปล่อยออกมาเนี่ยแล้วเขาจะใช้วิธีการอ่านนะฮะอ่านจากบริเวณกลางภาพไปจนถึงปลายสุดของภาพนะฮะแล้วก็หมุนวนเป็นนาฬิกานะครับเป็นตัวสแกนเนี่ยจะหมุนวนเป็นนาฬิกาแล้วจุดที่อ่านได้เนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะถูกเอามาทำเป็นเสียงนะครับจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครที่ใส่หูฟังอยู่นะครับเขาทำเป็นสเตอริโอด้วยนะก็คือเหมือนกับเสียงมันจะวนๆรอบๆจุดอะไรบางอย่างใช่ไหมครับซึ่งอันนี้แหละเขาต้องการที่จะสื่อให้เราดูว่าเสียงเนี่ยมันเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งนะฮะก็แทนที่ตัวหัวอ่านเนี่ยใช้คำว่าหัวอ่านละกันที่มันหมุนวนไปรอบภาพเป็นวงกลมนะครับหมายความว่าถ้าเราเล่นซ้ำเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นเสียงเซตเนี้ยที่ต้นเอามาให้ทุกคนฟังเนี่ยคือครบ1รอบพอดีนะครับเป็นอันหนึ่งที่รู้สึกว่ามันสร้างสรรค์ดีนะครับคือเป็นยังไงบ้างครับมันก็ดูเยอะดีเนาะ ถ้าเป็นเพลงอ่ะอันเนี้ยมันจะเป็นเพลงที่เรียกว่ายังไงดีเป็นมีเครื่องดนตรีหลายชิ้นมากเลยนะครับซึ่งจำนวนของเครื่องดนตรีเนี่ยมันก็จะแบ่งออกตามตัวย่านความถี่ที่เขาเอามาใช้ในการทำ Sonification นะครับอย่างเช่นเสียงที่เราเพิ่งได้ฟังกันไปเมื่อกี้เนี่ยเขาใช้เครื่องดนตรี4ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกเนี่ยเป็น Infraredตัวที่2เป็น optical light นะครับหรือว่าเป็นแสงในย่านที่เรามองเห็นได้ตัวที่3เป็น ultraviolet นะครับแล้วก็ตัวที่4เนี่ยจะเป็นย่าน X-ray ซึ่งถ้าเราเอาเครื่องดนตรีแต่ละตัวเนี่ยมาเล่นนะฮะหรือว่าเอา sonification แต่ละย่านความถี่เนี่ยมาเล่นมันจะได้แบบนี้ครับอันนี้ครับคือเล่นเฉพาะอินฟราเรดนะฮะเขาก็จะใช้เป็นเหมือนเป็นเสียงเบสเลยเนาะคือเป็นแบบความถี่ต่ำออกมาเป็นเหมือนแบบเสียงต่ำๆหน่อยตัวนี้ครับเป็น visible light หรือว่าเป็นย่านที่ตาของเรามองเห็นนะครับเขาก็จะแทนที่มันเป็นเสียงที่มีความถี่ขึ้นมาสูงหน่อยนะครับตามธรรมชาติจริงๆของมันเนี่ยอันเนี้ยเสียงสูงเลยทุกคนสูงเป็นแบบโอเปร่าเลยอันเนี้ยคือเป็นอัลตราไวโอเลตนะฮะคือเป็นอยู่เหนือขึ้นมาจากความถี่ที่เป็นความถี่ visible light ขึ้นมานิดนึงนะครับเขาก็จะแทนที่ด้วยเสียงเป็นเสียงสูงไปเลยนะครับจริงๆมีอีกอันนึงที่เป็นตัวเครื่องดนตรีท้ายสุดก็คือเป็น X-ray เนาะอันเนี้ยจะเป็นความถี่สูงไปเลยนะครับลองไปฟังครับเห็นไหมอันเนี้ยคือแบบสูงปรี๊ดเลยอะสูงแบบสูงเป็นเสียงเปรตเลยอะ แต่ว่าพอเราเอาเครื่องดนตรี4ตัวเนี้ยครับมารวมกันคือแต่ละตัวเนี่ยมันไม่ได้เล่นด้วยตัวโน้ตตัวเดียวกันเนาะคือแต่ละภาพถ่ายเนี่ยมันก็จะมีบริเวณที่มันไม่เหมือนกันอยู่นะครับคือเอามาเทียบกันเนี่ยมันก็จะมีบริเวณที่ อินฟราเรดถ่ายติดแต่วิสิเบิลไลท์ถ่ายไม่ติดจะมีบริเวณที่อัลตราไวโอเลตถ่ายติดแต่เอ็กซเรย์ถ่ายไม่ติดจะมีบริเวณที่เอ็กซเรย์ถ่ายติดแต่อัลตราไวโอเลตถ่ายไม่ติดคือมันจะมีสิ่งนี้ครับเกิดขึ้นมีการเหลื่อมกันของตัวโน้ตดนตรีอยู่ซึ่งพอเอามารวมกันนะครับมันจะได้แบบนี้ครับคือมันจะมีความเหมือนกับดนตรีจริงๆตรงที่ว่าถ้าเกิดเราเล่นตัวโน้ตเนี่ยต่อให้เราเล่นแบบโอเคเล่นแบบสเกลจริงเลยเล่นแบบเป็นออกเทฟอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราเล่นแบบเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าแบบมันจะเพราะไหมหรือว่าอะไรนะคือสมมติเราเล่นแบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์อย่างเงี้ยครับเราเล่นแฮปปี้เบิร์ธเดย์บนสเกลเสียงหนึ่งอีกอันนึงเล่นเป็นกลางอีกอันนึงเล่นเป็นสูงแต่เราเล่นแบบเล่นเหมือนกันเป๊ะเลยอะคือมันก็จะดูน่าเบื่อเนาะดูแบบทำไมต้องมีหลายตัวด้วยกดตัวเดียวก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันเวลาที่เราเอาตัวโน้ตเนี่ยมาใช้เนี่ยแล้วมันสร้างสรรค์ตรงที่ว่าในแต่ละย่านความถี่เนี่ยมันมีสิ่งที่แตกต่างกันอยู่แล้วอย่างที่บอกไปว่าเอ็กซเรย์อาจจะถ่ายติดตัวแกมมาอาจจะถ่ายไม่ติดตัวเรดิโออาจจะถ่ายไม่ติดอย่างเงี้ยครับพอเอามารวมกันแล้วเนี่ยมันก็มีนัยยะทางดนตรีที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเหมือนกันครับทีนี้ก่อนสุดท้ายของวันนี้ครับมีอีกอันหนึ่งคือเมื่อกี้เนี้ยมันจะฟังยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็น4ตัวมันเป็นเครื่องดนตรี4ชิ้นนะครับมันก็จะแบบออกแนวออเคสตรานิดนึงเนาะคือก็จะแบบแยกเครื่องดนตรีกันไม่ค่อยออกแต่ว่ามันมีอันนึงครับเป็นตัวเขาบอกว่าเป็นเสียงจากภายในของกาแล็กซีนะฮะหรือว่าภายในของดาราจักรเนี่ยเขาใช้แค่เครื่องดนตรี2ตัวนะครับเขาใช้เป็น visible light กับใช้เป็น infrared นะครับฟังแยกกันก่อนครับฟังตัวที่เป็น visible light กันก่อนต่อไปเป็นอินฟราเรดครับอันนี้คือนุ่มเลยเพราะว่าเขาจะแทนอินฟราเรดที่มีความถี่ต่ำกว่า visible light ที่เป็นเสียงที่ความถี่ต่ำกว่านะครับทีนี้มาลองฟังแบบ2ตัวเล่นพร้อมกันบ้างครับงานนุ่มไหมละมุนมากเลยเนาะต้นว่านะครับก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับจริงๆถ้าใครอยากฟังอีกเนี่ยเดี๋ยวจะแนบลิงก์เอาไว้ให้นะครับ NASA เขาทำเอาไว้เป็นอัลบั้มเลยนะครับสามารถไปลองฟังกันได้แล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายของพอดแคสต์ตอนนี้นะครับก่อนที่ เราจะจบกันเนี่ยก็เดี๋ยวจะใส่เป็นเสียงเผื่อใครที่อยากฟังเพลินๆนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นต้นอยากขอสรุปให้เราเข้าใจตรงกันอีกสักนิดนึงนะครับจริงๆต้นพูดประเด็นเนี้ยไปหลายรอบแล้วแหละนะครับจริงๆแล้วเสียงหรือว่าดนตรีเนี่ยถ้าเราเข้าใจมันเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเสียงคือสุนทรีบ้างเสียงคือการถ่ายทอดอารมณ์ของมนุษย์บ้างดนตรีคือการที่เรามองโลกใบนี้เป็นศิลปะบ้างอะไรบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับเมื่อเรามองมันลงไปเนี่ยมันจะมีวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในนั้นมันจะมีเรื่องของความถี่มีเรื่องของอะไรก็ตามที่จริงๆแล้วมันคือการที่เราเข้าใจธรรมชาตินะครับเพียงแค่การเข้าใจธรรมชาติในรูปแบบของดนตรีเนี่ยมันเป็นการใช้ประสาทสัมผัสในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือเรื่องเสียงแต่เราจะไปมองว่ามันเป็นศิลปะไปเลยไหมก็อาจจะไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องแยกก็ได้ว่าศาสตร์ในโลกเนี่ยอะไรที่เป็นศิลปะอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์อะไรที่เป็นปรัชญาจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยนะก่อนหน้ายุคของเราเนี่ยทุกอย่างมันเคยถูกเรียกรวมกันนะครับเรียกว่าปรัชญาธรรมชาติหรือว่า natural philosophy นะครับดังนั้นคนที่ศึกษาธรรมชาติเนี่ยเขาจะต้องอธิบายได้ทั้งหมดทุกเรื่องอธิบายได้ว่าดนตรีทำไมถึงได้ไพเราะอธิบายได้ว่าพฤติกรรมของดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอธิบายได้ว่าพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราต้องการจะโน้มน้าวจิตใจคนสักคนหนึ่งเนี่ยเราควรที่จะเรียนรู้อะไรควรที่จะพูดถึงอะไรนะครับทุกสิ่งอย่างที่เราเอามาพูดกันในรายการ Starstuff Podcast เรื่องเล่าจากดวงดาวเนี่ยคือมันยากที่จะบอกว่ารายการเราเนี่ยมันเป็นรายการศิลปะเป็นรายการวิทยาศาสตร์หรือว่ารายการปรัชญากันแน่นะครับเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยที่ Space TH เราเชื่อมั่นในตรงนี้มากๆว่าการอธิบายธรรมชาติเนี่ยมันคือการอธิบายตัวมนุษย์มันคือการอธิบายธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงๆและมันคือการหาความเชื่อมโยงระหว่าง2 สิ่งเนี่ยเพื่อประกอบให้เราเนี่ยไม่ว่าจะมาจากสายไหนจะดนตรีหรือว่าจะศิลปะหรือจะอะไรก็ตามแต่เนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งสมมุตินะครับแท้จริงแล้วเราแค่พยายามหาวิธีการอธิบายธรรมชาติในรูปแบบที่เราถนัดที่จะใช้เซนส์ของเราตรงนั้นเนี่ยในการสัมผัสมานั่นเองนะครับสุดท้ายก็อยากจะปิดท้ายด้วยคำของนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าริชาร์ด ไฟแมนนะครับเขาเคยเปรียบเทียบเอาไว้ว่าการที่เราเข้าใจว่าดอกไม้มันทำงานยังไงในเชิงชีววิทยาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ความสวยงามที่เรามองดอกไม้นั้นเนี่ยลดลงเลยแม้แต่น้อยนี่ก็เช่นกันครับการที่เราพยายามอธิบายศิลปะพยายามอธิบายอารมณ์ด้วยวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้เราเป็นคนที่ไร้สุนทรียะหรือว่าไร้ซึ่งศิลปะในหัวใจแต่อย่างใดเช่นเดียวกัน Starstuff Podcast ตอนนี้ลาไปก่อนผมเติ้ลณัฐนนท์ดวงสูงเนินสวัสดีครับ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH